ดีค่ะทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะว่าเราใช้สกินแคร์ตามที่เขารีวิวว่าดีว่าดังเท่าไหร่นะคะใช้ยังไงก็ไม่ได้เห็นผลเหมือนที่รีวิวเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะใช้เท่าไหร่นะคะผิวก็ยิ่งรู้สึกแพ้ง่ายระคายเคืองถ้าเป็นเหมือนกันนะคะเมย์อยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองสังเกตเกราะป้องกันผิวของตัวเองดูกันนะคะว่าเกราะป้องกันผิวของเราแข็งแรงแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าเกราะป้องกันผิวสำคัญมากๆค่ะถ้าเกราะป้องกันผิวหรือสกินแบเรียร์ของเราไม่แข็งแรงนะคะต่อให้เราใช้สกินแคร์ดีแค่ไหนนะคะผิวของเราก็ยังสามารถแพ้ง่ายระคายเคืองเราก็มีปัญหาผิวได้อยู่ดีค่ะเพราะขาดตัวป้องกันการทำร้ายจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นมลภาวะสารก่อการระคายเคืองหรือว่าการทำร้ายจากแสง UV ค่ะนั่นเป็นสาเหตุสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เมย์เน้นย้ำกับทุกคนตลอดว่าดูแลเบสิกสกินแคร์นะคะด้วยการทำความสะอาดเติมความชุ่มชื้นแล้วก็กันแดดให้แน่นก่อนนะคะแล้วค่อยขยับขยายแค่3ขั้นตอนนี้นะคะควบคู่กับการเลือกใช้สกินแคร์ที่ไม่มีสารอันตรายและเราใช้แล้วไม่ระคายเคืองนะคะเกราะป้องกันผิวของเราก็สามารถแข็งแรงขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าใครอยากจะฟาสต์ให้เกราะป้องกันผิวของเราแข็งแรงมากขึ้นนะคะเมย์ก็มีสกินแคร์เพื่อผิวแข็งแรง5ตัวมาแนะนำกันค่ะเริ่มต้นด้วยตัวนี้ค่ะทุกคน Fine Skin Barrier Plus Prebiotic Serum in Cream ข้างกล่องเขาเขียนไว้เลยนะคะว่าฟื้นบำรุงผิวเพื่อดูสุขภาพดีและปลอบประโลมผิวที่ไวต่อการระคายเคืองโดยเสริมความแข็งแรงของเกราะป้องกันผิวหรือ Skin Barrier ให้สมบูรณ์นะคะเพื่อปกป้องผิวจากมลภาวะสารก่อการระคายเคืองและลดปัญหาผิวต่างๆค่ะจริงๆข้างกล่องเขียนไว้ยาวกว่านี้นะคะแต่ว่าเมย์ขออธิบายส่วนที่เหลือด้วยส่วนผสมในสไตล์ของเมย์ละกันนะคะมาดูแพคเกจจิ้งกันก่อนนะคะเขาเป็นขวดสีชานะคะทุกคนแต่ว่าก็ยังจับพอมองเห็นปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในนะคะหัวปั๊มมีฝาปิดกดออกมานะคะจะได้เนื้อครีมสีขาวค่อนข้างเหลวแบบนี้พอเกลี่ยแล้วเขาจะเป็นใสๆนะคะไม่มีกลิ่นซึมไวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นคือต้องได้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วแหละเพราะเขาอัดมาทั้งกลีเซอรีนกรดจากน้ำมันมะพร้าวว่านหางจระเข้ไฮยาลูรอนิกแอซิด4โมเลกุลนะคะตั้งแต่ไฮจนถึงอัลตราโลโมเลกุลาเวทนั่นหมายถึงว่าสามารถช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวข้างในได้ด้วยนะคะแล้วก็เคลือบกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวชั้นนอกได้ด้วยค่ะนี่นะคะเขาก็ซึมไปแล้วมีเซรามายด์นะคะทำหน้าที่ฟื้นฟูผิวที่แห้งเสียรวมถึงปกป้องแล้วก็สร้างเกราะป้องกันความชุ่มชื้นมีส่วนผสมในกลุ่ม NMF นะคะหรือว่า Natural Moisturizing Factor ค่ะก็คือเป็นส่วนผสมนะคะที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราเหมือนกับความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวเราเลยค่ะและมีกรดอะมิโน11ชนิดนะคะซึ่งกรดอะมิโนด้วยโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะเขาก็คือจะเป็นการอบอุ้มความชุ่มชื้นค่ะและบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติอื่นๆเสริมเข้ามาด้วยนะคะเช่นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอะไรประมาณนี้นะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดอีกทีนะคะดังนั้นในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะเราได้แน่ๆแถมยังเป็นความชุ่มชื้นที่ช่วยให้เกราะป้องกันผิวของเราแข็งแรงด้วยค่ะเนื่องจากเซรามายด์คอเลสเตอรอลและแฟตตี้แอซิดนะคะทางแบรนด์ได้เรียนแบบโครงสร้างของผิวเราเลยนะคะแล้วก็ปรับเนื้อสัมผัสนะคะให้เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากขึ้นค่ะตามมาด้วยส่วนผสมที่ช่วยลดการระคายเคืองนะคะก็จะประกอบด้วยใบบัวบกอัลลันโทอินและคาโมไมล์ค่ะซึ่งสารสกัดจากใบบัวบกนะคะนอกจากจะช่วยลดการระคายเคืองได้แล้วยังสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ด้วยค่ะและลดการเกิดเม็ดสีเมลานินนะคะที่ทำให้ผิวของเราคล้ำค่ะช่วยให้ผิวของเรากลับมาดูขาวเท่าผิวจริงนะคะในกรณีที่ผิวที่คล้ำนั้นเกิดจากการออกแดดค่ะมีอัลฟากูแคนโอลิโกไซคลายเป็นพรีไบโอติกค่ะพรีไบโอติกนะคะจะทำหน้าที่ดูแลจุลินทรีย์ที่ดีที่มีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะเมื่อจุลินทรีย์ประจำถิ่นที่อยู่บนผิวของเราเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะคะและมีพรีไบโอติกไปเลี้ยงให้เขาเจริญเติบโตได้นะคะเขาก็จะบาลานซ์แล้วก็ป้องกันพวกจุลินทรีย์ที่ไม่ดีค่ะจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะคะเมื่อมาอยู่บนผิวของเรานะเขาก็จะสร้างปัญหาให้ผิวเราจนไปถึงเป็นโรคผิวหนังได้เลยนะคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพรีไบโอติกก็เป็นส่วนผสมที่สำคัญค่ะไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนสีน้ำหอมแอลกอฮอล์พาราเบนและมินเนอรัลออยล์ค่ะตัวที่2ค่ะไบโอเติมไลฟ์แพงตอนเซนซิทีฟอิมัลชั่นค่ะในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นนะคะเขาจะชอบใช้อิมัลชั่นเป็นขั้นตอนก่อนที่จะทาครีมนะคะแต่ถ้าสภาพอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเรานะเมย์แนะนำว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะทาอิมัลชั่นก็อิมัลชั่นไปเลยจะทาครีมก็ทาไปเลยนะคะคือถ้าเราทาอิมัลชั่นและตามด้วยครีมในสภาพอากาศบ้านเรานะคะถ้าผิวไม่มันเยิ้มผิวก็อุดตันเป็นสิวง่ายค่ะตัวนี้นะคะในกล่องเขาไม่ได้เคลมภาษาไทยไว้นะคะแต่ว่าในเว็บเนี่ยเขียนไว้ว่าเป็น emulsion เข้มข้นประดุจเซรั่มเนื้อสัมผัสบางเบานะคะแต่ผสานด้วยไลฟ์แพงตอนเข้มข้นสูงสุด 5% นะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการปลอบประโลมผิวที่ถูกทำร้ายและลดเลือนรอยแดงภายใน1นาทีค่ะฟื้นบำรุงประการผิวเสริมด้วยวิตามินอีค่ะท้าวความถึงไลฟ์แพงตอนนิดนึงนะคะเขาเป็นส่วนผสมที่ช่วยฟื้นฟูผิวที่เกิดการระคายเคืองได้ดีมากๆเลยนะคะเมย์ก็เลยจะมีไลฟ์แพงตอนเอเซนต์ติดบ้านไว้ตลอดค่ะเพราะว่าต่อให้เมย์เป็นคนที่ไม่ได้ผิวแพ้
ง่ายแต่เมย์ก็จะมีบ้างที่แบบว่าผื่นขึ้นหน้าขึ้นแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะการปล่อยให้ผิวของเราระคายเคืองเป็นเวลานานๆไม่ดีต่อเกาะป้องกันผิวนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเมย์รู้สึกว่าผิวของเมย์มีอาการระคายเคืองหรือว่าคันหรือว่าแบบรู้สึกผิดปกติอะค่ะเมย์ก็จะเพิ่มตัวลาแพงตอนเอเซนต์เข้ามาในสกินแคร์รูทีนทันทีค่ะแต่พอเมย์ได้มาลองใช้ตัวไบโอเติมลาแพงตอนเซนซิทีฟอิโมชั่นตัวนี้นะคะเมย์รู้สึกว่าเมย์รักที่สุดในลายของแบบลายแพงตอนค่ะเพราะเมย์เป็นคนที่ชอบทาอะไรน้อยขั้นตอนนะคะแล้วการที่มีลายแพงตอน 5% เหมือนกันมาอยู่ในส่วนผสมที่แบบช่วยให้เกราะป้องกันผิวของเราแข็งแรงด้วยมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับเมย์มากๆเลยค่ะแพ็คเกจจิ้งเขาจะเป็นขวดแก้วใสๆมองเห็นเนื้อผลิตภัณฑ์ชัดเจนหัวปั๊มมีฝาปิดเหมือนกันนะคะเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นอย่างนี้เนื้อสัมผัสเขาก็จะขาวขุ่นนะคะแต่พอแตะหรือกลิ่นเกลี่ยไปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแบบหายไปเลยนะคะเป็นสีใสๆมีความเข้มข้นนะคะพอเซตตัวแล้วเขาจะเคลือบผิวได้ดีค่ะช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ไม่เหนอะหนะนะปริมาณในการใช้นะคะแบรนด์แนะนำให้ใช้3ปั๊มทั่วหน้าและลำคอค่ะแต่ส่วนตัวเมย์เป็นคนผิวแห้งนะคะตอนเช้าเมย์จะใช้ประมาณ 3-4 ปั๊มส่วนตอนกลางคืนเมย์จะใช้ 5-6 ปั๊มคือกดเยอะๆเยอะๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็โบกเป็นสลิปปิ้งมาร์กไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราทาเยอะเขาก็จะมีความหนึบขึ้นมานิดนึงนะคะพอได้ลองใช้ติดต่อกันหลายสัปดาห์นะคะเมย์พบว่าผิวเรียบเนียนอิ่มฟูสีผิวสม่ำเสมอแล้วก็รูขุมขนดูกระชับขึ้นนะคะแม้ว่าเมย์จะนอนดึกนอนเมย์ไม่ได้อ่านส่วนผสมก่อนลองใช้นะคะตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันจะแบบดีอะไรขนาดนั้นแต่พอได้มาอ่านส่วนผสมเต็มๆก็ไม่แปลกใจค่ะเนื่องจากว่าส่วนผสมเขาดีจริงๆเขาจะโฟกัสไปที่การเติมความชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวนะคะมีเนียซินามายด์ช่วยให้สีผิวสม่ำเสมอแล้วก็จะมีส่วนผสมนะคะที่ขณะใช้จะทำให้ผิวของเราดูเรียบเนียนกระจ่างใสแล้วก็เล่นแสงได้ดีค่ะแล้วก็มีส่วนผสมที่ช่วยลดการอักเสบระคายเคืองซึ่งเป็นจุดเด่นของตัวไบโอเติมไลท์แพงตอนนั่นเองค่ะเขามีส่วนผสมของน้ำหอมและแอลกอฮอล์นะคะใครสนใจอย่าลืมไปเทสเนื้อสัมผัสด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจซื้อนะคะตัวที่3นะคะคือ Curel Aging Care Series Moisture Gel Cream ค่ะเซรามายด์นะคะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของผิวเราเมื่อผิวขาดเซรามายด์นะคะเกราะป้องกันผิวของเราก็จะไม่แข็งแรงค่ะซึ่งพอเกราะป้องกันผิวของเราไม่แข็งแรงนะคะผิวของเราก็จะอ่อนแอแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายค่ะตัวนี้นะคะเขาจะโฟกัสไปที่การฟื้นฟูแล้วก็รักษาระดับเซรามายด์ในผิวของเราค่ะช่วยให้เกราะป้องกันผิวของเราแข็งแรงซึ่งเมื่อผิวของเราแข็งแรงนะคะเขาก็จะแสดงออกในลักษณะของความเรียบเนียนกระจ่างใสดูอิ่มน้ำชุ่มชื้นแล้วก็ดูสุขภาพดีค่ะแพ็คเกจจิ้งเป็นกระปุกแบบนี้นะคะเนื้อสกินแคร์นะคะก็จะเป็นสีขาวขุ่นเกลี่ยง่ายนุ่มลื่นนะคะไม่มีกลิ่นแล้วก็เคลือบผิวได้ดีคุณสมบัติจากส่วนผสมนะคะก็คือจะให้ความชุ่มชื้นเสริมการทำงานของสกินแบเรียร์นะคะในส่วนของการกระตุ้นการสร้างเซรามายด์ค่ะช่วยให้ผิวของเรารักษาความชุ่มชื้นได้นานยิ่งขึ้นค่ะมีส่วนผสมที่ช่วยลดการระคายเคืองนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อที่สมบูรณ์ขึ้นมาใหม่หรือก็คือการสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่มันสมบูรณ์มากขึ้นนะคะไม่มีส่วนผสมของสีน้ำหอมและแอลกอฮอล์นะคะรวมถึงแบรนด์เคลมว่าอ่อนโยนถึงขั้นทาบริเวณรอบดวงตาแล้วก็รอบริมฝีปากได้ด้วยค่ะตัวที่4นะคะคืออโตปาล์มอินเทนซีฟมอยเจอร์ไรซิ่งครีมค่ะตัวนี้นะคะคือสกินแคร์เสริมเกราะป้องกันผิวตัวแรกที่เมย์ซื้อมาใช้ค่ะจุดเด่นของอโตปาล์มนะคะคือ MLE หรือ Multi Lamella Emulsion Formula ค่ะเป็นส่วนผสมที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะด้วยการเสริมการทำงานของเกราะป้องกันผิวนอกจากนั้นยังทำให้ผิวของเราแข็งแรงเรียบเนียนใครนะคะที่แพ้ง่ายแพ้สารหรือว่ารู้สึกผิวของตัวเองไม่แข็งแรงนะคะส่วนผสมตัวนี้นะคะมีงานวิจัยว่าสามารถช่วยผิวของเราแข็งแรงแล้วก็แบบกลับมาดีได้ค่ะแพ็คเกจจิ้งเป็นกระปุกค่อนข้างใหญ่นะคะเนื้อสกินแคร์ข้างในเนื้อครีมเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะจะมีความข้นขึ้นมานิดนึงจะมีกลิ่นเหมือนแบบสมุนไพรช่วยให้ผ่อนคลายนะคะเหมาะสำหรับผิวแห้งแล้วก็ผิวบอบบางค่ะใช้ได้ทั้งกับผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวเลยนะคะปราศจากพาราเบนนะคะเขาช่วยป้องกันการระเหยของความชุ่มชื้นบนผิวของเราด้วยนะคะและช่วยปกป้องผิวหน้านะคะจากความเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและอะลาโทอินนะคะที่ช่วยลดการระคายเคืองด้วยค่ะตัวนี้มีส่วนผสมของน้ำหอมนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมไปเนื้อสัมผัสด้วยตัวเองก่อนการตัดสินใจซื้ออีกครั้งนะคะตัวที่5ค่ะทุกคน Eucerin Ultra Sensitive Repair Cream แบรนด์เคลมไว้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะสำหรับผิวแพ้ง่ายไวต่อการระคายเคืองนะคะเป็นสูตรที่ปราศจากสารกันเสียพาราเบนน้ำหอมสีและแอลกอฮอล์ค่ะตัวนี้เป็นไอเทมที่ป๊อปปูล่ามากๆในเกาหลีเลยนะคะเขาจะมี2เนื้อสัมผัสค่ะก็คือเป็นเนื้อครีมแล้วก็เจลครีมนะคะเนื้อครีมจะเหมาะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนะคะถ้าใครที่ผิวมันแต่อยากลองใช้ตัว Eucerin Ultra Sensitive นะคะก็แนะนำให้ใช้เป็นเนื้อเจลครีมแทนค่ะแพ็คเกจจิ้งนะคะมาในกระบอกสุญญากาศซึ่งข้อดีของกระบอกสุญญากาศนะคะก็คือเขาจะปกป้องเนื้อสกินแคร์นะคะทั้งจากแสงแดดแล้วก็อากาศค่ะแสงแดดและอากาศไม่สามารถเข้าไปทำลายตัวเนื้อสัมผัสได้ค่ะ
เนื้อเขาก็จะมีความข้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเนื้อจะเป็นสีออกครีมๆเหลืองๆนิดหน่อยเกลี่ยแล้วอ่ะเมย์รู้สึกว่าเขาคล้ายบาล์มนะทุกคนคือมันจะมีความแบบว่ามีความแบบแน่นขึ้นมาอีกระดับนึงนะคะคือใน5ตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะแน่นที่สุดนะเคลือบผิวได้ดีนะคะแล้วก็สำหรับคนผิวแห้งนะเขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเหนอะหนะเพิ่มเลยค่ะไม่มีกลิ่นส่วนผสมนะคะนอกจากในเรื่องของความชุ่มชื้นที่ได้จากกีซาลีนแล้วนะคะมีโปรวิตามิน B5 นะคะที่ช่วยป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นแล้วก็บรรเทาอาการคันจากการแพ้ระคายเคืองได้ด้วยค่ะช่วยลดรอยแดงแล้วก็ช่วยลดการอักเสบรวมถึงช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่นะคะให้มันสมบูรณ์มากขึ้นด้วยค่ะมีเชียร์บัตเตอร์นะคะที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวช่วยลดริ้วรอยและช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่ถูกทำลายและทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นค่ะซึ่งเมื่อเลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะคะสารอาหารมันก็จะไปเลี้ยงผิวได้ทั่วนั่นเองค่ะข้อดีอีกอย่างนึงนะคะก็คือมีส่วนผสมที่ช่วยลดความรู้สึกระคายเคืองค่ะเช่นเวลาที่แบบเรามีอาการระคายเคืองแล้วเราจะรู้สึกแสบรู้สึกแบบมันเบิร์นอ่ะทุกคนก็คือตัวนี้จะมีส่วนผสมที่ช่วยลดความรู้สึกได้นะคะและมีสารสกัดจากชะเอมเทศซึ่งมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบของผิวนะคะลดรอยแดงจากสิวลดการระคายเคืองนะคะลดความมันของผิวควบคุมความมันบนใบหน้าแล้วก็ลดการเกิดสิวได้ด้วยค่ะนี่คงเป็นเหตุผลที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากๆในเกาหลีนะคะทั้ง5ตัวที่เมย์เล่ามานะคะเขาคือขั้นตอนเดียวกันนะคะทุกคนนั่นก็คือเป็นขั้นตอนของมอยเจอไรเซอร์ค่ะแนะนำให้เลือกใช้ทีละตัวนะคะโดยเลือกจากเนื้อสัมผัสที่เราชอบเนื้อสัมผัสที่เราใช้แล้วไม่ระคายเคืองและเนื้อสัมผัสที่ตอบโจทย์สภาพผิวของเราในช่วงนั้นๆค่ะเช่นถ้าเป็นช่วงที่อากาศร้อนนะคะเราก็อาจจะใช้เนื้อสัมผัสที่บางเบาหน่อยนะอย่างตัวนี้นะคะหรือตัวนี้นะสำหรับอากาศร้อนนะคะแต่ว่าถ้าอากาศหนาวหน่อยแห้งหน่อยรู้สึกผิวแห้งมากนะคะก็อาจจะไปในส่วนของตัวที่มีเนื้อสัมผัสที่หนักขึ้นอย่าง3ตัวนี้ได้นะคะก็ลำดับที่เมย์รีวิวมาก็เมย์เรียงตามความเหลวใสนะคะก็เลือกได้เลยค่ะวิธีใช้นะคะถ้าอยากให้เห็นผลนะคะแนะนำให้ล้างหน้าให้สะอาดนะคะซับผิวให้หมาดแนะนำให้มีน้ำตบหรือว่าเอสเซนซ์สักตัวหนึ่งนะคะถ้าใครมีเซรั่มทาเซรั่มลงไปก่อนแต่ถ้าไม่มีก็ข้ามได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยมอยเจอไรเซอร์ที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวค่ะแล้วก็ตอนเช้านะคะอย่าลืมทากันแดดก่อนแต่งหน้าทุกครั้งนะคะซึ่งสกินแคร์ทั้ง5ตัวที่เมย์พูดมานี้นะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะเมย์ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะตอบโจทย์เพื่อนๆที่ชอบดูแลผิวแล้วก็กำลังมองหาสกินแคร์ที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวของเราให้แข็งแรงนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะและอยากให้เมย์รีวิว5สกินแคร์กลุ่มไหนอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ